หลังจากที่มีผู้หนีภัยนับพันคนก่อเหตุจลาจลเมื่อ2คืนก่อนคุณมนตรีตระกูลสมบัติมีรายงานเข้ามาครับเชิญครับครับสถานการณ์ที่พื้นที่พักพิงบ้านแม่ละนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นก็ถือว่าเงียบสงบนะครับหลังจากเมื่อ2คืนก่อนก็มีการก่อเหตุความวุ่นวายขึ้นนะครับแม้ว่าจะสงบนะครับแต่ก็ยังเหลือร่องรอยความเสียหายต่างๆไว้มากมายนะครับอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเรียกว่าบริเวณหน้าตลาดของพื้นที่พักพิงนะครับจะเห็นความเสียหายของร้านขายสินค้าที่อยู่ในพื้นที่พักพิงนั้นเรียกว่าเสียหายยับเยินเลยทีเดียวนะครับส่วนด้านในด้านบริเวณโน้นก็จะเห็นว่าจะมีผู้หนีภัยจากการสู้รบบางส่วนนั้นก็เริ่มออกมาเก็บกวาดทำความสะอาดร่องรอยต่างๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเมื่อ2คืนก่อนนั้นก็เรียกว่าเกิดจราจรขึ้นที่นี่เลยทีเดียวนะครับผู้คนนับพันคนนั้นก็ลุกฮือขึ้นมานะครับว่าเกิดจากความไม่พอใจหลายๆสิ่งแล้วก็แรงกดดันหลายๆอย่างที่พวกเขาได้รับนะครับรวมถึงข้อเรียกร้องต่างๆ2ข้อไม่ว่าจะให้ย้ายปลัดผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพื้นที่พักพิงที่นี่นะครับรวมถึงคลายล็อกมาตรการต่างๆที่เข้มงวดในช่วงของโควิด-19 ด้วยนะครับจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่นั้นระบุว่าการก่อเหตุจลาจลในครั้งนี้นั้นสร้างความเสียหายให้กับอาคารรวมทั้งพื้นที่ต่างๆนั้นเป็นอาคารถึง43หลังรถยนต์10คันแล้วก็มีจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายหรือว่าถูกเผานั้นรวมทั้งหมด40คันนะครับครับจากนี้คงต้องติดตามนะครับว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะสามารถเข้าไปตรวจสอบความเสียหายภายในพื้นที่พักพิงบ้านแม่ละได้เมื่อไหร่นะครับและทันทีที่มีความเคลื่อนไหวเราจะรายงานเข้าไปให้ทราบครับ